สวัสดีค่ะครูชิสวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียน Comprehensive ไทยค่ะห้องเรียนสนุกกับภาษาไทยนะแล้วในวันนี้เนี่ยนะครูปุ๊กกับครูชีก็มาพบกับทุกๆคนนะคะในวันอังคารวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ปีคริสตศักราช2023ค่ะนะวันนี้เราจะมาสนุกกับภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะแลท้ำวไมวันนี้ครูคช่ีะดูไม่สนุกเลยอ่ะคือแบบมันคำเนี้ยมันต้องสอนนักเรียนค่ะครูปุ๊กเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีคำหนึ่งพอมารวมอีกคำหนึ่งความหมายมันก็เปลี่ยนค่ะแล้วคำเนี้ยมันเจอเยอะนะนักเรียนจะเจอเยอะเพราะนั้นครูทีก็เลยคิดว่าเราจะสอนนักเรียนหมดหรือเปล่าภายในครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรค่ะถ้าเราสอนไม่หมดเราก็ต่อ EP 2ไปเลยค่ะโอเคค่ะวันนนะี้เราจะคุยเรื่องตกค่ะครูปุ๊กไม่ค่อยชอบตกเท่าไหร่กุชิฟังแล้วเนี่ยคิดว่าความหมายเนี่ยไม่ดีครูปุ๊กคำว่าตกคำเดียวเนี่ยมันมีหลายความหมายมากนะคะเราเลยต้องเอามาคุยกับนักเรียนค่ะอันแรกก่อนเลยนะที่ทุกคนจะรู้จักเลยตกก็หมายถึงแบบหล่นลงมาใช่ไหมนะถ้ายถกืตอัวอย่าหงนังสือถือปากกาไปเนาะแล้วนะปากกาเนี่ยมันก็ไหลหมุนตุ้มหล่นลงไปเนี่ยอ้อปากกาตกใช่ไหมตกบันไดขึ้นบันไดเสร็จแล้วตกบันไดโอ้ยง่ายอันนี้เจ็บค่ะขึ้นต้นไม้ตกต้นไม้โอ้อันนี้ก็เจ็บเห็นไหมเมียวเครื่องบินตกโอ้โหอัฉนันนี้ไม่ตใชา่ยเจ็บค่ะตายเลยได้นะนะอันนี้เห็กน็ไหมคือความหมายตกใช่ใชไหม่ความหมายตกคำแรกเนี่ยที่นักเรียนรู้จักกันก็คือหล่นลงมาตกลงมาถูกไหมมันก็ยังมีความหมายอื่นๆอีกไงอย่างเช่นคำว่าตกที่มีความหมายว่าไหลลงมาหรือมีความหมายว่าหยดติ้งติ้งติ้งยกอยต่ัาวงอยเช่าง่นเช่นฝนตกใช่ไหมนะเพราะว่าใช่ค่ะประเทศไทยตอนนี้ฤดูฝนค่ะนะหน้าฝนเนี่ยนะก็จะมีนะฝนเนี่ยตกลงมาค่ะบ่อยๆค่ะนะต้องค่ะมีแล้วฝนตกแล้วก็มีน้ำตกอันนี้น้ำตกนใะช่แต่ประเทศนักเรียนอาจจะมีหิมะตกค่ะนะเพราะว่าเป็นน้ำแข็งใช่ไหมที่แบบเล็กๆนะหิมะประเทศไทยไม่มีหิมะแต่เป็นก้อนน้ำแข็งเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆไม่รู้เนาะก็จะเป็นแบบน้ำแข็งเลยแล้วก็ตกลงมานะเราเรียกว่าลูกเห็บตกเห็นไหมความหมายที่สองเนี่ยตกเนี่ยยังหมายถึงอะไรนะไหลลงมาหยดลงมานะฝนตกโอ้เหงื่อตกค่ะเหโอง้โหื่อตกคิดว่านักเรียนเนี่ยชอบออกกำลังกายเนาะไปวิ่ง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 เนี่ยมันต้องมีเหงื่อค่ะนะบางทีเนี่ยเหงื่อก็ตกนะหรือว่าเวลาเรากลัวอะไรมากๆก็ได้นะครูชิบางทีเนี่ยเหงื่อออกแล้วเหงื่อตกค่ะโอ้โหครูชี้นึกว่าครูปุ๊กบอกว่าเวลาเรากลัวอะไรมากๆเราจะตกใจค่ะโอ้โหตกใจเนี่ยมันก็ต้องตกใจอยู่แล้วค่ะนะนตะกใไจม่รู้เนี่ยครูชี้ตกใจด้วยเหรอคะตกใจค่ะนะแต่ตกใจอันนั้นเนี่ยความหมายคำว่าตกหมายถึงแบบเรากังวลนะเรากังวลเช่นเราวิตกกังวลใช่ไหม
วอิืตกมกังวลมีตกอะไรนะตกใจนะตกใจเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีเราได้ยินเรื่องที่มันแบบรู้สึกแบบโหมันดนีะมากหรือไม่ดีมากก็ได้นะอาจจะทำให้เราตกใจอย่างแบบนั่งบอกว่าครูชี้ท้องครูปุ๊กก็จะครูชี้ท้องยังท้องได้อีกเหรออะไรแบบเนี้ยตกใจค่ะตกใจท้อคง่ะไม่ได้แล้วถ้าครูปุ๊กท้องนี่ยิ่งตกใจมากกว่าอีกเพราะว่าตัดไปแล้วตัดมดลูกแล้วค่ะถ้าเกิดไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกยินดีด้วยครับคุณท้องฮะโอ้อันนี้จะตกใจค่ะคุณท้หมองอได้ยังไงแฟ้มผิดไหมคะยังไม่หมดค่ะครูปุ๊กตกในภาษาไทยเนี่ยมันมีหลายความหมายอีกความหมายหนึ่งที่แปลว่ามันลดลงมาอืมเช่นนะอย่างเช่นราคาเนี่ยมันตกนะอย่างชาวนาเนี่ยปลูกข้าวใช่ไหมปลูกข้าวแล้วพอเกี่ยวข้าวเนี่ยพอเอาข้าวไปขายเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะได้แบบ1,000 กิโลนะเท่าไหร่อ่ะครูปุ๊กก็ไม่รู้นะสมมุตินะว่าเป็นข้าวที่มีเปลือกนะ2,000 บาทสมมุตินะ2,000 บาทแต่ตอนนี้เนี่ยราคาตกค่ะอาจจะเหลือแค่1,500 บาทโอ้อันนี้ราคาตกจริงๆนะคะอือแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่ะเศรษฐกิจนะคะการขายการค้าขายในประเทศไทยไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจต้องดูที่ GDP ค่ะนะคนไทยก็ดูเหมือนกับนักเรียนนั่นแหละ GDP ก็คือนะว่ามันดีแค่ไหนประเทศไทยเนี่ยขึ้นหรือลงใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำเนี่ยโอ้โหแสดงว่าแย่มากค่ะตกไม่ธรรมดานะตกแล้วยังต่ำอีกโอ้โหอันนี้ตกก็อยู่ในความหมายว่ามันลดลงใช่ไหมมีคอ่ีะกค่ะครูปุ๊กตัวอย่างเช่นฝีมือตกโอ้โหวันนี้ทุกวันครูปุ๊กชงครูปุ๊กเป็นคนชงกาแฟอร่อยค่ะแต่วันนี้ไม่รู้ครูปุ๊กเป็นอะไรพอครูชิดื่มกาแฟของครูปุ๊กอ๋อครูปุ๊กมือตกนะเนี่ย ทำมไมือคะตกไม่ใช่หมไมาย่ถึงมวี่ามือไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงค่ะไม่ใช่มือตกแบบนี้นะมือตกหมายถึงฝีมือใช่ไหมใช่นะฝีฝีมืมอือตกหมายททึงำอาหารนะเคยทำอะไรอร่อยอร่อยแล้วมันไม่อร่อยแล้วฝีมือมันตกไปอันนี้เป็นฝีมือทำอาหารเนาะนใชะ่หรือบางคนอาจจะแบบฝีมือด้านอย่างอื่นอย่างเช่นเล่นกีฬาเก่งๆใช่ไหมนักสนุกเกอร์อย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเนี่ยแรงกิ้งเนี่ยขึ้นไปเลยค่ะอยู่อันดับที่9แต่แล้วเนี่ยเล่นไปเล่นมาอันดับก็ตกลง10 11 12นะอันเนี้ยนะแสดงว่าอันเนี้ยมือตกแล้วค่ะอือยม่างนักเทนนิสนาดาลตอนนี้มือตกอืมเมื่อก่อนเคยเก่งเป็นแชมเปี้ย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 นตอนนี้ฝีมือตกแล้วใช่ไหมเราก็บอกโอ้โหเนี่ยฝีมือตกลงไปเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยครูปุ๊กรู้สึกอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าค่ะครูชิอะไรคะเขาบอกว่าถ้าครูชิเนี่ยชอบไปดูหมอแต่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะดูหมอไปดูหมอหรือว่าหมอดูเนี่ยนะอาจจะดูจากลายมือใช่ไคหม่ะอาจจะดูจากอะไรอ่ะไพ่ทาโร่อย่างนี้ค่ะนี่มาอันนี้ก็ดูยิหมนอดีดเหม้ืวอนยกันนะมีสิคะคุณปุ๊กมีห้องนี้มีทุกอย่างค่ะโอเคนตะกที่ที่แปลว่าลดลงมาใช่ไหมใชลด่ลงเขาเรียกว่าพอไปดูเสร็จหมอดูเนี่ยบอกทำนายเลยครูชิตอนนี้นะดวงตกเมื่อดกว่องนโชตคกดีพอหมอบอกดวงตกแสดงว่าตอนนี้ครูชี้ซื้อลอตเตอรี่ก็คงไม่ถูกลอตเตอรี่แล้วโอ้โหไม่มี
ไม่ใช่แค่ไม่ถูกลอตเตอรี่ค่ะคุณรูชิบางคนเนี่ยดวงตกมากๆเนี่ยตายได้เลยนะรูชิขับรถออกไปรถชนตายใชนะค่ะเนดินะไปอยู่ต้นไม้ก็หักแล้วก็โดนมาตีหัวตายอันนี้ดวงตกใช่ค่ะดวงตกเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดแบบเรื่องไม่ดีกับคนนั้นนะคะนะเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยก็จะพูดเลยว่าดวงเนี่ยกำลังตกนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ขี่รถก็ไปชนนะเกิดอุบัติเหตุเดินเดินอยู่ก็ยังมีอะไรหล่นใส่หัวอีกอันเนี้ยดวงตกแน่ๆต้องไปทำบุญค่ะไปวัดเลยค่ะนะไปทำบุญมีอาหารให้พระก็ได้หรือว่าเอาเงินไปหยอดนะให้พระไปทำบุญค่ะไปเอาซื้อปลาที่ตลาดนะแล้วก็เอาไปปล่อยต้องปลาที่เป็นนะยังไม่ตายนะแล้วก็ไปปล่อยอันเนี้ยไมจ่ะใชได่้เอาปลาที่ตายไปปล่อยใช่ค่ะนะปล่อยเนี่ยมันต้องให้มันมีชีวิตนะมันก็จะแก้กันไงหมายถึงว่าครูชีเนี่ยกำลังดวงตกใช่ไหมอาจจะอันตรายถึงชีวิตตายได้นะครูชีก็ไปซื้อปลานะที่เขากำลังจะฆ่ามันอ่ะกำลังจะหั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมนะขายเนี่ยครูชีก็ไปซื้อที่มันยังไม่ตายเนาะก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปปล่อยที่แม่น้ำนอัะนนั้นครูก็ปล่อยปลาครูชีก็ไปอ่ะตกปลาบอกว่าครูชีเนี่ยดวงตกต้องไปปล่อยปลาไม่ใช่ไปตกปลาค่ะคำว่าตกที่มีความหมายว่าย่างเข้าเหมือนกับเวลานะแล้วก็ย่างเข้าเช่นตกเย็นโอ้ใช่ไหมก็คือพระอาทิตย์เนี่ยกำลังตกแล้วก็เย็นแล้วใช่ไหมเราก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพอตกเย็นนะนะเนี่ยคนเนี้ยเขาก็จะขี่รถมาแล้วก็มาขายอาหารอืมมันก็เหมือนกับเวลานะที่แบบมันคำว่าตกหมายถึงว่าเวลาเนี่ยมันย่างเข้าเวลาไหนมันกำลังเข้าไปสู่เวลาตอนเย็นมันกำลังเข้าไปสู่เวลาตอนค่ำเราก็เรียกว่าตกค่ำนะกำลังเข้าไปสู่เวลาตอนเย็นก็เรียกว่าตกเย็นหรือว่าตอนบ่ายก็ตกบ่ายนะพอตกบ่ายมาเนี่ยโอ้โหฝนก็เริ่มมาอีกแล้วนะท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นสีดำเลยนะตกบ่ายเนี่ยเดี๋ยวพอมาเสร็จก็เดี๋ยวก็ฝนตกอีกเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกครูปุ๊พอตกเย็นแล้วเนี่ยครูชี้ว่าอากาศจะดีขึ้นอาอกืาศจะดีขึ้นมค่ะนะแต่พอตกกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีแมลงค่ะนะบินมามีแต่ไม่เป็นไรเพราะครูปุ๊กนอนอยู่ในห้องก็ปิดประตูปิดประตูปิดหน้าต่างอืนะมตนกะค่ำแล้วเราก็นอนแล้วอืมพอตกดึกก็หลับกลนคอกฟีได้ไหมใช่ไหมนะความหมายคำว่าตกที่แปลว่าย่างเข้าสู่ช่วงเวลาอะไรนะมีอีกไหมมีสิคะนะอย่างเสื้อครูชีเนี่ยสีสวยมากเลยนะโอ้ตอนกูซไมื้่อรูม้าอะไรเนี่ยสีอะไรคะเมื่อก่อนเนี่ยสีแบบชมพูแบบโอ้ชมพูแบบชมพูมากๆคนิดะว่าสีแดงอ๋อเมื่อก่อนสีแดงแล้วตอนนี้เหลือเป็นสีชมพูเนี่ยเขาเรียกว่าสีตกค่ะใช่เวลาครูชีเอาไปแล้วก็ไปซักเนี่ยนะพอใส่น้ำลงไปเนี่ยรอสักพักหนึ่งน้ำมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอันนี้ก็แสดงว่าคำว่าตกหมายถึงแบบสีมันละลายออกไปใช่ไหมสีใมชัน่ออกไปนะหรือบางทีเราบอกว่าเราเอาเสื้อที่มีสีแดงสีชมพูเนี่ยไปซักกับเสื้อที่เป็นสีขาวปรากฏว่าเสื้อสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงเราก็บอกว่าโอ้โหเสื้อถูกสีตกใส่สอืีมแดงเนี่ยมาตกใส่สีขาวอนืะมแต่
สีแดงที่สีหายไปแล้วเราบอกว่าเสื้อสีแดงเนี่ยสีตกใช่ไหมส่วนเสื้อสีขาวที่เปลี่ยนสีเราบอกว่าสีมาตกใส่มันอืมก็เลยต้องเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีอื่นนะนะหรือว่ามเคากยๆก็คเิป็ดนค่ะเสื้อที่มันเป็นสีดำนะบางทีอ่ะเอาไปแช่น้ำสีก็ตกก็มีนะอืมนอะอุ้ยเยอะนะคำว่าตกนี่เยอะนะหมดยังคะยังค่ะครูชินะครูปุ๊กเคยได้ยินนะคะครูชิอือหือมีคนพูดว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยไม่ไหวเลยกำลังตกทุกข์ได้ยากคืออะไรคะกุชิตกทุกข์ได้ยากเอออันนี้ว่าแปลว่าคำว่าตกนี่แสดงว่าได้แปลว่าถึงใช่ไหมอืถึงมช่วงใช่ที่แบบเขามีความทุกข์นะตกทุกข์หมายถึงว่าถึงเวลาของการที่แบบมีความทุกข์แล้วนะตกยากหมายถึงยากก็คือแบบทำอะไรก็ไม่สบายนะทำอะไรก็ยากไปหมดนะหรืออาจจะเป็นแบบไม่ใช่ยากลำบากอาจจะยากจนนะก็คือไม่ว่าจะทำอะไรขายของก็ขายไม่ดีนะเงินก็หายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าขายไม่ดีเนี่ยลงทุนซื้อของไปนะแต่ลงทุนซื้อไปสัก1,000 บาทอย่างเงี้ยแต่ขายได้กลับมา500 บาทอืขาดมทุนไป500 บาทอย่างเงี้ยนะอืมโอ้โหตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนน่ะมาขายอาหารขายของเยอะนะคนที่ขายของเนี่ยก็ขายได้น้อยลงน้อยลงนะเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ลำบากมากนะตอนนี้ไม่รู้จะกินอะไรละนะขายของก็ยากลำบากนะขายอะไรก็ไม่ได้ละเงินก็หมดละนะตอนนี้เนี่ยต้องไปกินข้าวกับน้ำปลากินอืขม้าวกับเกลือนะฟังแล้วดูเหมือนครูปุ๊กแล้วก็คนไทยปัจจุบันนี้กำลังตกระกำลำบากนะคะใช่ค่ะครูชิไม่ใช่ตอนตกนี้อย่างเดียวใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกระกำลำบากหมายถึงโอ้โหมันใช้ชีวิตได้ยากมากนะการจะหาเงินมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยมันทำยากจริงๆนะตอจนะชไป่วงทโคำอะวไริดตกงานนะตกงานไม่มีงานทำแล้วนะยังตกระกำลำบากด้วยนะคะไม่มีงานทำไม่มีเงินไม่มีข้าวนะไม่มีภรรยาหนีนะมีหนี้ต้องจ่ายเงินต้องจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ค่าน้ำค่าไฟค่ารถโอ้โหเยอะไปหมดไม่มีเงินจะจ่ายลำบากมากครับเนาะจะไปหาอะไรทำก็ยากนะเพราะว่าตอนช่วงโควิดก็บริษัทเนี่ยปิดนะก็มีคนเนี่ยต้องออกจากงานไม่มีงานทำก็เยอะเลยนะครูชิเนาใชะ่คนนักเรียนเห็นไหมคำว่าตกเนี่ยไม่ได้หมายถึงหล่นลงมาเท่านั้นใช่ไหมไม่หมายถึงอะไรตกนะมันมีความหมายมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับคำว่าตกเนี่ยไปอยู่กับคำไหนนะคะหรือเราอาจจะมีคำพูดว่าสิ่งของนั้นเหมือนกับอะไรอะตกหล่นน่ะมันหายไปมันหายไปครูปุ๊กอ๋ออะไรทคะำตกหล่นนะคะบัญชีอะตัวเลขอะตกหล่นไปค่ะตกหล่นแล้วคะทำบัญชีไม่ชัดเจนนะคะเงินหายไปค่ะไปโอค้ิดมาใหม่สิทำอะไรตกหล่นเดบิตเครดิตไม่เท่ากันเหรอคะไม่เท่าค่ะมีตัวเลขที่หายไปไปเช็คดูมทำงานอย่าให้ตกหล่นครับค่ะได้ค่ะอืมนี่แล้วตรงนี้อีกเขียนหนังสือก็ตกครับคำว่าครูชิสวยอ่ะตกหล่นไปครับ
อะมไัรนต้องตกมีคะคำว่ามากสวยมากคอืำว่ามมากตกหล่นไปค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะไปแก้ไขให้นะคะอืมเติมด้วยมาก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 โอเคอืมค่ะคูชิมากมากสวยใช่ไหมไม่ใช่สวยมากมากอันนี้อย่าพิมพ์ตกหล่นอืมไม่ใช่มากมากสวยนะต้องสวยมากมากอืมนะเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยพิมพ์หนังสืออย่าให้ตกหล่นนะคะความหมายอาจจะหายไปเปลี่ยนไปอืมค่ะอืมนะมีอะไรอีกไหมคะครูชีไม่มีแล้วค่ะอ๋ออย่าไลมื่มมีเก็บอย่าลืมเก็บข้อมูลไปด้วยนะเอาข้อมูลให้ชัดเจนอย่าให้ตกหล่นอืมเออไม่จดเอาไว้ได้จดเอคาไ่วะ้จดเอาไว้อย่าให้ตกหล่นอืนมะได้ค่ะเห็นไหมอันนี้นักเรียนความหมายคําว่าตกหมายถึงแบบว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันหายไปอ่ะมันขาดไปมันหายไปทําบัญชีแล้วเตงัวินเลมขันหายไปตัวเลขหายไปหรือพิมพ์ตัวหนังสือหายไปเราบอกว่าตกหล่นตกหายหรือตัวหนังสือตกไปใช่ไหมยังมีอีกนะคะสมมุติว่านักเรียนเนี่ยไปขึ้นรถขึ้นเครื่องบินไม่ทันอืมเแรลา้วก็จะบอกว่าตกเครื่องบินไม่ใชอ่่ะเครื่องบินตกนะนักเรียนมันต่างกันใช่ไหมนักเใรชีย่นฟังดีๆนะเพราะว่าถ้าเครื่องบินตกหมายถึงว่าเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปแล้วบินอยู่ข้างบนแล้วก็ตกลงมาอันนี้เครื่องบินตกเราจะโฟกัสที่เครื่องบินก่อนเนาะนะเครื่องบินตกนะแต่ถ้าเราตกเครื่องหรือตกเครื่องบินเนี่ยหมายถึงว่าเราไปไม่ทันเวลาที่เครื่องเนี่ยกำลังจะขึ้นนะเครื่องนบะินไปตกแล้วขึ้นเครื่องบินไม่ทันอันนี้เราเรียกว่าตกเครื่องบินนะหรือบางคนจะพูดสั้นๆว่าตกเครื่องนะตกเครื่องหรือถ้ารถไฟก็ต้องมีตั๋วจองไว้เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยก็ไปไม่ทันก็บอกว่าตกรถไฟนะคำว่าตกรถไฟไม่ใช่หมายถึงว่าคุณอยู่บนรถไฟแล้วคุณตกลงมานะตกรถไฟหมายถึงอ่ะขึ้นไปบนรถไฟไม่ทันนะภาษาไทยนี่นะเออมันฟังแล้วมันมีสองความหมายได้นะอือตกรถไฟแสดงว่าอยู่บนรถไฟค่ะแล้วตกลงมาโอ้อันนี้มีโอกาสเสียชีวิตเลยนะตายเลยนะอือตกรถไฟอย่างนั้นกับตกรถไฟก็หมายถึงว่ารถไฟไปแล้วขึ้นรถไม่ทันขึ้นรถไฟไม่ทันเราก็เรียกว่าตกรถไฟนะแต่ถ้าจะอยากให้มันแยกจากกันเนาะเราก็จะใช้แบบเต็มๆก็ได้ว่าโอ้โหมีคนเนี่ยตกจากรถไฟครูชิตกลงมาจากรถไฟเหรอใช่ตกมจีากรคถไนฟครูชิเคยเห็นค่ะรถไฟเนี่ยที่ประเทศอินเดียมีคนขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคารถอ่ะโอ้โหแน่นมากกูชิกกลัวคนเนี่ยจะตกจากรถไฟมากๆเลยตกใชจา่กรถไฟเนี่ยเนาะเห็นไหมตกจากรถไฟก็อันนี้อยู่บนรถไฟแล้วแล้วก็ตกลงมานะไม่ใช่ว่าไปรถไฟไปไม่ทันรถไฟนะเพราะนั้นก็ต้องใช้ให้ถูกนะเพใชื่อ่ไม่ให้ฟังแล้วเข้าใจผิดเราก็ตกจากรถไฟนะนะไม่ใช่ตกรถไฟตกรถไฟอาจจะมีความหมายว่าไปรถไฟไม่ทันนระถไฟออกไปก่อนแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะพูดสั้นๆเนาะคนไทยเองก็อาจจะพูดสั้นๆคิดว่าเข้าใจแต่ถ้านักเรียนฟังแล้วยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าอันไหนนะก็ถามอีกทีนึงให้มั่นใจว่าใช่อันนี้ไหมเนาะว่าใช่ไปไม่ทันรถไฟมาใช่ไหมนะรถไฟเนี่ยไปแล้วแล้วมาถึงก็รถไฟเนี่ยไปแล้วตกรถไฟหรือตกจากรถไฟนะอันนี้เนี่ยคำว่าตกที่แบบว่า
แปลว่าเราขึ้นไปไม่ได้เราไปไม่ทันใช่ไหมแต่คำว่าตกที่แปลว่ามาถึงก็มีค่ะเอ้ามีไม่เหมือนกันอีกใช่ค่ะคำว่าตกที่แปลว่ามาถึงแล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นคำสั่งให้ครูปุ๊กย้ายไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยตกมาถึงแล้วคำสั่งตกมาถึงแล้วแสดงว่าคำสั่งนั้นเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วอ๋อเขาก็จะมีหนังสือในราชการเนาะที่มีพญาครุฑเนี่ยแล้วก็เขียนเซ็นว่าครูปุ๊กเนี่ยนะทำงานราชการเนาะนะเป็น government ก็ต้องไปตามที่เขาให้ไปนะก็ย้ายจากกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่คำสั่งเนี่ยหนังสือมาถึงแล้วเขาเรียกว่าโอ้โหหนังสือเนี่ยตกมาถึงแล้วคำสั่งตกมาถึงแล้วใช่ไหมนโึอก้ไมโห่ออกครูโหปุ๊กคทำำไวม่าตกลงเยอะขออีกคำได้ไหมคะไขดอ้อีกคค่ะำหนไดึ่้งตกทไีด่แป้ลว่าเราหมดกำลังแล้วไงหมดกำลังเช่นคอตกหัวตก ไม่แรมีงแรงเออแรงตกก็คือจากเคยวิ่งได้นะ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหม เอารถก็ได้นะ เห็นไหมคนะำว่าแตต่กว่านี่มีหลายความหมายจริงนะมันไม่มีแรงอ่ะมันวิ่งได้ไม่เท่าเดิมมันได้น้อยกว่าเดิมนะก็แรงตกนะนะคะหรือตรงข้ามนะตกก็อาจจะแปลว่าสำเร็จก็ได้อย่นางะเช่นคิดตกอ๋อคิดได้กูปุ๊กกูชิคิดตกละว่าวันนี้ครูชิจะกินอะไรอ๋อคิดมา3 ชั่วโมงคิดตกเลยคิดได้แล้วแล้วจะเปลี่ยนอีกไหมคะมีคำหนึ่งที่ครูปุ๊กอาจจะเคยได้ยินปคงือตกปลงตกอ๋อปรงตกคืออะไรคะครูชิครูชิอกหักครูชิเสียใจตอนนี้คิดได้แล้วนะก็คืออกหักก็คือมีแฟนแล้วแฟนบอกว่าชิครับผมคิดว่าเราเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้แล้วเราต้องบายบายเนาะเลิกกันเพรนาะะคุณดีเกินไปใช่ค่ะผมชอบคนไม่ดีทำไมไม่บอกแต่แรกคะฉันจะได้เป็นคนเลวเป็นคนเลวง่ายค่ะถ้าบอกแต่แรกฉันจะเป็นคนเลวตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแต่นตอะนโนอี้้ปลงตกแล้วค่ะนะก็คืออ๋อไม่เป็นไรแล้วเนาะโอเคแล้วนะใช่ค่ะไม่คิดมากแล้วนะเพราะว่าปลงตกแล้วใช่ค่ะแต่เวลาหมดแต่ตกของเรายังอีกเยอะเลยอ่ะเห็นไหมภาษาไทยนี่แบบนักเรียนต้องฟังความหมายคำว่าตกให้ดีเพราะว่าตกมันไม่ได้หมายถึงที่หล่นลงมาเท่านั้นมันยังมีความหมายอื่นๆอีกแล้วเราคงจะต้องพบกัน EP 2แน่เลยนะคใชะ่วันคน่ีะ้โอเคได้ค่ะครูชิเราจะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะโอเคคน่ะะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสทุดกีคคน่ะ